ค่ะไปดูสาวแบลนะคะที่แจ้งเกิดด้วยแบบบทใสๆอย่างสาวใบเฟิร์นโอ้โหล่าสุดทำไมคะไม่แบลแล้วนะครับตอนนี้ไม่แบลใช่เพราะว่าผลงานขึ้นปกแมกกาซีนนี่มีการโพสต์แบบนี้เลยเซ็กซี่มากใบเฟิร์นนะไม่ใช่หนูเขาก็เลยพูดกันว่าอ้าวเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นลุคเซ็กซี่แล้วหรือเปล่าแถมยังมีประเด็นพ่วงท้ายอีกว่าตอนนี้จริงๆงานก็เยอะนะแต่ทำไมยังไม่ดังเท่าเพื่อนในสังกัดเดียวกันอย่างใหม่ดาวิกาค่ะครับต้องบอกว่าสลัดคราบแล้วค่ะพี่เจี๊ยบคะหมดวัยใสกันแล้วนะคะสำหรับใบเฟิร์นพิมพ์ชนกค่ะตาก็ได้หยิบดูชุดค่ะดูชุดร็อกมากร็อกมากหยิบชุดหนังแหวกอกนะคะไปร่วมงานจัดฉายรอบสื่อเรื่องใหม่ของเจ้าตัวซึ่งระยะนี้ก็มีขาเมาส์แซวๆอยู่เหมือนกันว่าสาวใบเฟิร์นเนี่ยติดลุคเซ็กซี่ไปเรียบร้อยแล้วหรือเปล่าสาเหตุก็มาจากงานถ่ายแบบที่พี่เจี๊ยบพูดถึงที่มีแต่แนวแรงๆมีแบบเปิดมากขึ้นอะไรเงี้ยบวกกับการแต่งตัวที่จัดจ้านขึ้นงานนี้เจ้าตัวก็รีบบอกปัดทันทีว่าจริงๆแล้วก็รับอยู่หลายแบบนะแต่คนไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่ก่อนจะเคลียร์ไปถึงกรณีที่มีวงไหนซุบซิบกันว่างานรุมเยอะแต่ไม่ดังเท่าใหม่ดาวิกาซึ่งมีผู้จัดคนเดียวกันกล้าวเขาบอกว่าพี่กล้าวเนี่ยดันไม่เท่ากับใหม่นั่นเองงานนี้สาวใบเฟิร์นก็รีบแย้งว่าก็จริงๆก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นไม่น้อยเลยจะดังไม่ดังเท่าเพื่อนก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ใหม่ดาวิกาเหมาะสมแล้วที่จะดังแบบนั้นค่ะไม่คิดน้อยใจแต่อย่างใดไปฟังเสียงสาวใบเฟิร์นกันเลยจริงๆคนว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับผู้จัดการเลยนะคะเรื่องนี้จะดาวีก็เป็นเพื่อนเฟิร์นแล้วก็เป็นคนที่เหมาะจะได้กับทุกอย่างที่เขาควรจะได้ตอนนี้ด้วยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทุกอย่างที่เป็นใหม่ทุกอย่างที่เขาทำอะไรเงี้ยคนว่าเขาคู่ควรแล้วก็คนก็ชื่นชมแล้วก็ยินดีมากกับสิ่งที่เขาได้รับทุกวันนี้ค่ะคนมั่นใจว่าผู้จัดการเฟิร์นก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้เฟิร์นแล้วเฟิร์นก็ทำหน้าที่นักแสดงในแต่ละเรื่องออกมาคนมั่นใจว่าทำดีที่สุดที่เฟิร์นทำได้ค่ะการทำงานมันมีหลายอย่างมากขึ้นเราก็เลยได้ถ่ายอะไรใหม่ๆมากขึ้นนะคะไม่เซ็กซี่ก็มีนะอะไรเงี้ยแต่อาจจะเป็นเพราะว่าพอเป็นเซ็กซี่แล้วคนอาจจะพูดถึงเยอะกว่าหน่อยอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นเรื่องของความหลากหลายที่หนูก็เพิ่งเคยได้ทำอะไรที่มันมากขึ้นจากเมื่อก่อนก็จะเป็นแบบลูกเด็กๆหนังสือก็จะเป็นแต่หนังสือเด็กมากกว่าค่ะเดี๋ยวนี้พอเริ่มโตขึ้นมันเลยมีงานที่แบบเซ็กซี่มากขึ้นแต่มันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องแบบเซ็กซี่อย่างเดียวอะไรเงี้ย